น้ำตาและเสียงร่ำไห้ของชาวซับหวายดังขึ้นอีกครั้งเพราะเหมือนพวกเขาถูกพิพากษาซ้ำอีกครั้งหลังจากกรณีปรินาลุกปากคดีทำท่าจะรอดเป็นการตอกย้ำว่าชาวซับหวายผิดต้องติดคุกเพราะความจนหลังสปก.แจงไม่ดำเนินคดีเอ๋ปรินาแต่สปก.และรัฐบาลจะตอบสังคมอย่างไรถ้าเอ๋รอดจะตอบชาวซับหวายชัยภูมิว่าอย่างไรหลังมีข่าวว่าเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือสปก.ออกมาแจงเหตุถึงกรณีที่ยังจะไม่ดำเนินคดีกับเอ๋ปรินาไกรครุบที่มีการลุกป่าสงวนแห่งชาติและลุกที่ดินสปก. ป่า 1,706 ไร่ว่ายังไม่ดำเนินคดีเพราะเอ๋มาขอรังวัดใหม่เรื่องราวดังกล่าวนี้เกี่ยวกราวและฮือฮาขึ้นอีกครั้งเมื่ออดีตรัฐมนตรีการคลังธีรชัยภูวนาถนราธิวาสได้แชร์ภาพภาพหนึ่งเป็นภาพของชาวซับหวายอุทยานแห่งชาติไซทองชาวซับหวายที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินกับอุทยานแห่งชาติไซทองถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินในอุทยานแห่งชาติตั้งแต่1ไร่2งานไปจนถึง15ไร่ต้องจำคุก4เดือน8เดือน5เดือนทั้งหมด14คน19คดีทั้งจำคุกและทั้งถูกปรับเป็นเงินต้องชดใช้ถ้ากรณีของเอ๋ปรินาลอดคุกหรือไม่ดำเนินคดีจะตอบคนซับหวาย14คนนี้ว่าอย่างไรพวกเขาทำผิดอะไรลุกที่ดิน1ไร่2งานของตัวเองที่อยู่มาตั้งแต่อายุ3ขวบก็มีหรือบางรายเกิดที่นั่นแต่ต้องถูกจับจะตอบคนเหล่านี้ว่าอย่างไรจากกรณีที่ BBC ได้โพสต์ข่าวนี้เมื่อวันที่21กรกฎาคมบางส่วนใจความว่าทวงคืนผืนป่าเสียงของชาวบ้านซับหวายน้ำตาคนจนหลังถูกคืนผืนป่าบ่ายโมงวันศุกร์ห้องเยี่ยมญาติเรือนจำจังหวัดชัยภูมิเปิดให้เข้าเยี่ยมรอบแรกในช่วงบ่ายผู้เยี่ยมมาเยี่ยมราว50คนรีบก้าวไปในห้องที่มีผู้ต้องขังกว่า10คนนั่งรออยู่50คนนี้มาจากบ้านซับหวายชัยภูมิเข้าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านญาติพี่น้องของพวกเขา10กว่าคนหญิงตั้งแต่อายุ30กว่าไปจนถึงอายุ74ปี8คนที่อยู่ในนั้นคือชาวบ้านซับหวายตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคมให้จำคุกเพราะมีความผิดฐานบุกรุกที่ดินเขตป่าและเขตอุทยานแห่งชาติไซทองตัวอย่างเช่นครอบครัวม่วงกลางเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้าน14คนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีภายหลังคตช.มีนโยบายทวงคืนผืนป่าครอบครัวม่วงกลางถูกดำเนินคดี4คนแม่และลูกสาว3คนครอบครัวนี้บอกว่าทำการเกษตรปลูกไร่มันสำปะหลังในผืนที่ดินนี้สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นตั้งแต่ก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานแต่ชี้ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนที่จัดทำขึ้นระหว่างการสำรวจติดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2541ขณะที่พวกเธอและญาติญาติยังรอความหวังในศาลชั้นศาลฎีกาพร้อมๆกับการยื่นขอประกันตัวนางทองปั่นม่วงกลางผู้หญิงอายุ58ปีเล่าถึงความเป็นอยู่ในเรือนจำว่ากินไม่อร่อยคิดถึงบ้านอยู่ในนี้ปวดเนื้อปวดตัวเพราะนอนลำบากเสียงคนมากมายในเรือนจำเป็นสภาพที่ไม่เหมือนที่เราอยู่ที่บ้านเราวันนี้ทองปั่นมีกำลังใจดีขึ้นใบหน้ามีรอยยิ้มกลางๆหลังจากได้คุยกับหลานชายวัยไม่กี่ขวบที่ลูกสาวคนเล็กพามาเยี่ยมผู้เป็นยาย
ทองปันถูกศาลตัดสินจำคุก8เดือนชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 ฐานบุกรุกพื้นที่อุทยานจำนวน7ไร่นิตยาม่วงกลางถูกดำเนินคดี2คดีรวมโทษจำคุก12เดือนและต้องขังเป็นคนแรกในวันที่15พฤษภาคมนั่งถัดไปทางซ้ายอีก2ที่นั่งคือสุภาพรศรีสุขลูกสาวคนที่2และนริศราลูกม่วงกลางลูกสาวอีกคนหนึ่งลูกสาว3คนของทองปั่นถูกฟ้องร้องเนื่องจากทำกินในไร่มันสำปะหลังที่ได้รับมรดกสืบทอดมาจากพ่อแม่คือทองปั่นและจอมม่วงกลางจะเอาที่ฉันไปหมดเลยเหรอทองปั่นเล่าเหตุการณ์ในวันหนึ่งเมื่อปี58เมื่อมีเจ้าหน้าที่ชุดดำฝ่า25คนมาที่ไร่มันสำปะหลังบริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านบอกให้ทองปั่นเซ็นยินยอมคืนที่ดินรวมทั้งที่ดินของลูกที่มีชื่อในเอกสารของเจ้าหน้าที่พวกเขาบอกว่าถ้าไม่เซ็นลูกฉันจะเก็บมันสำปะหลังบ่ได้และบอกว่าจะมีหมายศาลมาแบบนี้เขาเรียกว่าข่มขู่ไหมทองปั่นบอกกับ BBC ไทยหลังจากนั้นเป็นต้นมาจากที่เคยเป็นเกษตรกรธรรมดาในหมู่บ้านซับหวายสมาชิกของครอบครัวม่วงกลางถูกสถานการณ์บังคับให้กลายเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำกินจนที่สุดวันนี้ครอบครัวนี้4คนอยู่ในเรือนจำนี่เป็นตัวอย่างของชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้มีพ่อเป็นรัฐมนตรีบุกรุกที่ดินของตัวเองเนื้อที่1ไร่2งานที่อยู่กินที่นี่ตั้งแต่จำความได้อายุ3ขวบจนอายุ36ปี30กว่าปีที่กินอยู่ที่นี่เติบโตที่นี่เรียนหนังสือที่นี่แล้ววันนี้ชะตาชีวิตของพวกเขาต้องอยู่ในเรือนจำคำถามที่สังคมถามก็คือถ้าปรินาไกรคุดถ้าปรินาไกรครุบรอดจากคดีลุกป่า 1,706 ไร่จะตอบสังคมว่าอย่างไรจะตอบชาวซับหวายว่าทำไมพวกเขาต้องติดคุกธีรชัยภูวนาถนานุบาลได้แชร์ภาพของชาวซับหวาย5คนเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วไม่มีคำพูดในโพสต์แต่มันสามารถสื่อความรู้สึกถึงของสังคมได้ว่าตอนนี้สังคมคิดอย่างไรมีคนมาแชร์มากดไลค์กดโกรธกดร้องไห้448รายมีความคิดเห็น29ความคิดเห็นและมียอดแชร์167แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นเขาลดแล้วตอนนี้เหลือ600กว่าไร่คิดว่าติดไม่นานมันนำท่าจะไม่ติดนะครับอีกท่านหนึ่งครับอีกคนเป็นคนดีเป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรติเคยทำประโยชน์ให้แผ่นดินรู้เท่าไม่ถึงการรอลงอาญา3ปีปรับ 20,000 บาทจบกันไหมอีกท่านหนึ่งครับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลนี้เป็นไปในลักษณะใดให้ดูเอาเองอีกท่านหนึ่งครับคนกลุ่มเหล่านี้ไม่เคยมีโอกาสขอร้องให้ตรวจวัดที่ดินใหม่อีกครั้งตามคำสั่งรัฐมนตรีเพียงเพราะคนเหล่านี้เป็นคนธรรมดาและจนจึงตรวจวัดโดยกรมป่าไม้แล้วก็ส่งฟ้องศาลแต่ในกรณีของท่านส.ส.ที่มีที่ดินทำกินติดป่าและอยู่ในที่สปก.เมื่อตรวจวัดแล้วว่าผิดแต่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอให้ทำการรังวัดใหม่เพราะส่วนหน่วยงานที่ทำการรังวัดใช้สเกลต่างกันในการวัดท่านรัฐมนตรีก็มีคำสั่งให้วัดใหม่พร้อมแก้ต่างให้ผู้ถูกกล่าวหามีที่ดินเหลือ600ไร่ไม่ใช่ 1,700 ไร่ตามที่ถูกกล่าวหาที่ไล่ยาวมาทั้งหมดเพราะกลุ่มแรกเป็นประชาชนธรรมดายากจนจึงไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบในความถูกต้องของหลักฐานไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบมาตรวัดแต่อีกฝั่งหนึ่งผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่มีฐานอันดรศักดิ์มีฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นลูกอดีตรัฐมนตรีร่ำรวยจึงมีสิทธิ์ได้ประเทศนี้เป็นแบบนี้เราจะเหลือความยุติธรรมไว้ไหมครับใครจะตอบครับคำถามนี้ท่านต่อไปครับรัฐบาลนี้กำลังทำฮาราคิรีเขากำลังประเมินคนในชาติผิดพลาดไปต้องรอดูกันต่อไปครับอีกท่านหนึ่งครับสงสัยเป็นเหมือนกรณีเขาใหญ่เที่ยงเอวังด้วยประการฉะนี้แลอีกท่านหนึ่งครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ
ีกท่านหนึ่งครับพวกเขาเหล่านี้เคยได้รางวัล 2-3 รอบจากกรมป่าไม้บ้างไหมอีกท่านหนึ่งครับข้าราชการพวกนี้ไม่ต้องคบผมเป็นเพื่อนนะท่านต่อไปครับยุคนี้ยุคมารครองเมืองอีกท่านหนึ่งครับคนจนเหมือนพลเมืองชั้น3เริ่มรังเกียจผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างแรงท่านต่อไปครับแล้วยังไงครับคุกกับกฎหมายมีไว้ใช้กับคนจนเท่านั้นหรือท่านต่อไปบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนเรื่องราวนี้เมื่อย้อนกลับไปดูในอดีตสมัยรัฐบาลพณะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกในสมัยที่1เคยมีคำสั่งที่36/2559เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยชั่วคราวพ.ศ. 2557หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อที่1ในคำสั่งนี้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เป้าหมายได้แก่ที่ดินดังต่อไปนี้ 1. ที่ดินที่ไม่เข้าสู่กระบวนการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีเนื้อที่ตั้งแต่500ไร่ขึ้นไปชัดเจนนะครับว่าวงเล็บ1ก็คือที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุปเพราะมีเนื้อที่มากกว่า500ไร่แน่นอนถึงจะ600ไร่ก็ยังมากกว่า500ไร่อยู่ดีข้อ2เมื่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามข้อ1แล้วให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปิดประกาศพื้นที่เป้าหมายไว้อย่างเปิดเผยณที่ว่าการอำเภอที่ว่าการกำนันที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า7วันให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารที่ติดประกาศเป็นผู้รักษาความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของประกาศข้อ3ให้ผู้ครอบครองในที่ดินตามพื้นที่เป้าหมายตามวงเล็บ1ยื่นคำร้องเพื่อแสดงสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินภายใน15วันและให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินตรวจสอบหลักฐานการแสดงสิทธิ์ในที่ดินของพื้นที่เป้าหมายให้เสร็จใน30วันข้อ4ในพื้นที่เป้าหมายวงเล็บ1เมื่อสิ้นสุดเวลาแล้วหมายถึง45วันนับจากวันติดประกาศหากผู้ครอบครองไม่มายื่นคำร้องแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือสำนักงานปฏิรูปที่ดินพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับคำร้องหรือไม่ปรากฏว่าผู้ครอบครองที่ดินเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินแต่งตั้งมีอำนาจดำเนินการ 1. ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่เป้าหมายและงดเว้นการทำการใดๆในพื้นที่เป้าหมายปรินาฟังไว้เลขาสปก.ก็ฟังด้วย 2. ให้ผู้ครอบครองหรือทำลายหรือกระทำการอื่นๆแก่สิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ที่ได้รับเป้าหมายภายใน30วันนับจากวันรับคำสั่ง 3. เข้าไปอันจำเป็นเพื่อสำรวจรังวัดพื้นที่เป้าหมายสำรวจการครอบครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย 4. ออกคำสั่งให้บุคคลใดๆมารายงานตัว 5. ยึดหรือถอนทำลายและกระทำการใดๆนี่คือสิ่งที่คำสั่งของหัวหน้าคสช.ซึ่งยังมีสถานะเป็นกฎหมายในปัจจุบันยังไม่ถูกยกเลิกมีอยู่และสำนักงานปฏิรูปที่ดินมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องจับตามองว่าสิ่งเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสังคมต้องการคำตอบทั้งกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนและคำสั่งหัวหน้าคสช.ว่าด้วยสำนักงานปฏิรูปที่ดินต้องปฏิบัติตามพื้นที่ปฏิรูปที่ดินกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ต้องจับตามองทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสังคมไทยกำลังจับตามองน้ำตาและเสียงร่ำไห้ที่ซับหวายดังอีกครั้งเพราะพวกเขาเหมือนถูกพิพากษาซ้ำหลังปรินากรุ๊ปป่าคดีทำท่าจะรอดตอกย้ำว่าที่ชาวซับหวายต้องผิดและติดคุกเพราะความยากจนหลังสปก.แจงเหตุไม่ดำเนินคดีเอ๋ปรินาถ้าเอ๋รอดจะตอบชาวซับหวายว่าอย่างไร
ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ